มาต่อกันในช่วงที่3นะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยคือเกริ่นตอนช่วงท้ายนิดหนึ่งนะช่วงท้ายเรายังคุยกันเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับเรื่องของตัวอย่างโปรเจกต์ที่ทั้งต่างประเทศนะครับแล้วก็รวมทั้งของเมืองไทยเองและดร.สรัญเองนะครับในก่อนที่เราจะมูฟไปในบทสรุปนะช่วงท้ายเราจะพยายามหาข้อสรุปร่วมกันนะครับมีคำถามเกี่ยวกับตัวอย่างของโครงการไหมครับว่าคำถามในช่วงจากช่วงเมื่อกี้เนี้ยใครจะมีคำถามตรงนี้ก่อนไหมครับหรือจะเป็นคำคาดหวังเชิญครับเป็นเกียรติมานั่งกินกันเลยโอกาสลุกพอดีคุณเอกติดเสียสละที่นั่งให้แล้วเชิญครับเชิญครับค่ะคือว่าเริ่มกำลังที่จะเสนอขอโครงการนะคะแล้วก็อยากจะทดลองใช้ครับฟันดิ้งเรื่องเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยตามตัวอย่างค่ะมันจะต้องมีคล้ายๆเหมือนกับของที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ทีนี้คงจะดีว่าโครงการนี้ยังไม่มีของนะคะก็เลยอยากถามว่ามีตัวอย่างโครงการไหนที่ยังไม่มีของแต่แค่เสนอความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นเซอร์วิสหรือว่าไม่ได้มีของที่เป็นรูปธรรมใช่ไหมครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับพิธีคือคำว่าของเนี่ยของมันอาจจะยังไม่มีตอนที่เราเริ่มเปิดโครงการแต่เราคอมมิตที่จะดีลเวอร์ของสมมตินะอันนี้ก็คือพูดถึงในตรงนั้นอันนี้ก็เป็นพิธีแต่ว่าถ้าไอเดียเราเนี่ยไม่มีของเลยเป็น just idea นะครับก็คือเราก็ต้องใช้คำว่าอะไรสร้างคือถ้าโดยทฤษฎีเนี่ยมันจะมี2ทฤษฎีนะใช่ก็เรียกว่า signal theoryแล้วก็ gamification theory นะครับการสร้าง event ให้เกิดขึ้นในฝูงชนนะอย่างที่เมื่อกี้แซวตอนแรกที่ผมพูดถึงว่าเดี๋ยวเราไประบำแก้บนที่อะไรนะพระพรหมเนี่ยถ้าใครอะไรนะนี่ยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมติเรามีอะไรอย่างนึงประกาศขึ้นมาแล้วบอกว่านี้ใครเห็นด้วยเนี่ยลงจะลงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ออกมาเสร็จเนี่ย at the end เนี่ยคือเราจะไปอะไรนะระบำแก้บนเนี่ยตรงนี้พระผมวันนี้เนี่ยสมมติอันนี้เพื่อเป็นตัวสมมติเฉยๆก่อนซึ่งถ้า message หรือ signal ที่เราส่งออกไปเนี่ยมันได้กับกลุ่มชนเนี่ยจะมีคนตอบถ้าไม่มีคนตอบก็แสดงว่าอะไรนะไอ้ที่เราคิดไว้เนี่ยมันไม่ตรงก็เลยมันไม่ตรงใจนะฮะกับกลุ่มชนอันนี้ถ้าพูดในกรณีที่เราไม่มีของนะเป็น just idea อันนี้นะครับที่ยกตัวอย่างนะคะคือมีโครงการนึงเป็นโปรเจกต์หนึ่งของรัสเซียนะคะแล้วก็มีแต่ไอเดียแต่เขามี great pitch คือเขา pitch บนนั้นเนี่ยเขาบอกเลยอะค่ะว่าทำไมเขาต้องมีคือทำไมโปรเจกต์นี้ถึงต้องมีโปรเจกต์นี้แล้วมีแล้วมันดียังไงแล้วมันจะแก้ตอบเพนของผู้ที่จะซื้อแบบที่จะได้ของไปใช้ยังไงหลักๆเนี่ยคือตัวเป็น variable อะค่ะคือใส่ลงไปปุ๊บเวลาเราจะกินอะไรปุ๊บมันจะอัตโนมัติทันทีเลยอะค่ะอัตโนมัติบอกว่ากี่แคลอรี่กี่แคลอรี่ซึ่งอันนี้เนี่ยตอนที่เขาบอกเนี่ยทุกคนอยากได้หมดลอนช์โปรเจกต์ออกมาแล้วเขาได้ไปล้านเหรียญนะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยคนคือเขาจะมีเวลาอยู่อันนั้นเขาแคมเปญนั้นน่าจะเดือนหนึ่งคนก็ถามเขาไปว่าด้วยเทคโนโลยีอะไรด้วยยังไงแล้วก็มีนักข่าวจากอเมริกาบินไปถึงรัสเซียไปสัมภาษณ์เลยนะคะแล้วก็ถ่ายทำเป็นวิดีโอคลิปแล้วก็เปิดบนเว็บไซต์บนพอร์ทัลนั้นด้วยคือเขาบอกให้เห็นตรงไปตรงมาแล้วก็แต่นักข่าวก็บอกว่าคือเวลานั่งไกลๆเนี่ยตอนสัมภาษณ์เนี่ยนักข่าวก็คอมเมนต์ด้วยนะคะว่าเขานั่งไกลๆแล้วเขาก็โชว์จากมือเขาซึ่งก็ไม่ได้ให้ดูใกล้ๆแล้วก็ต้องเป็นมือเขาคนเดียวนักข่าวก็คอมเมนต์ไว้อย่างนั้นคืออันนี้เป็นคลาวด์ฟันดิ้งเนี่ยบิวตี้ของมันคือคนที่บอกเล่าเรื่องหรือคนที่ถามเหล่านั้นเนี่ยเอดูเคทได้ทั้งนั้นคือมีความรู้คือไม่แล้วก็มีพรูฟแล้วก็ต้องถามแต่คนก็ยังซื้อคนก็ยังคอนทริบิวเขาแล้วเขาเองก็เนี่ยพอหมดแคมเปญปุ๊บก็บินมาอเมริกามารับไปร้านน่าจะจบที่ร้าน2อะค่ะแล้วก็รับกลับไปรัสเซียนี่ผ่านไป2ปีมันยังไม่ได้ลิเวอร์ของเลย แต่จากวันนั้นนั่นคือไอเดียนะคะ คือวันก่อนงั้นพี่ขอจริงๆสไลด์ที่เหลือเนี่ยแต่เอาให้ฟังก็ได้ค่ะคือตัวโฟลเดอร์ของอินดิโกโก้อะค่ะเข
ขาบอกเลยอะค่ะสำคัญที่สุดถ้าเรามีแต่ไอเดียแล้วเราอยากพิชบน crowdfunding อะค่ะโดยเฉพาะอย่าง Indiegogo จากประสบการณ์ของเขาที่เขารัน Indiegogo มาแล้วเขาเห็นโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จเขาแนะนำอยู่3ข้อข้อแรกคือ great pitch คือตรงเนี้ยจะต้องบอกเลยว่าทำไมต้องมีโปรเจกต์นี้แล้วมันมี impact อะไรกับโลกนี้บ้างมันดียังไงแล้วก็ปกติเนี่ยค่ะเราจะไม่แค่ storytellingแต่เราจะ tell the story behind the story บอกว่าที่มาทำไมเราถึงคำแบบ come up with ไอแรงบันดาลใจตัวนี้คือ story behind the story แล้วทีมเราเนี่ยเรา passionate มากคือเราต้องการทำอันนี้ให้เกิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องที่สอง tips ที่สองที่เขาให้ก็คือ be proactive ดร.สลันเสร็จปุ๊บเนี่ยได้เงินมาแล้วเนี่ยยัง proactive อยู่หรือเปล่า6,000กว่าเหรียญเนี่ยคือจะต้องคือ use ไอ้เนี่ยค่ะอัปเดตต้องส่งอัปเดตไปให้เขาเรื่อยๆว่าตอนเนี้ยแล้วเขาแนะนำทุกๆ 3-4 วันด้วยนะคะตอนเนี้ยถึงไหนละเริ่มผลิตแล้วยังแล้วคือไม่ใช่เอาเงินเข้ามาแล้วเงียบหายไปเลย นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเขาให้ be proactive ตั้งแต่ก่อนรันแคมเปญคืออย่างของดร.สลันเนี่ยเมื่อกี้ realistic เลยคือเขาไม่ได้ prepare มาก่อนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจเทคโนโลยีไปสร้างกระแสก่อนในโซเชียลมีเดียที่เรามีหรือสร้างพอร์ทัลอะไรขึ้นมาของเราเองอะค่ะเป็นบล็อกของเราแล้วก็ตอบคำถามตอบคำถาม verify refine ไอ้ข้อมูลทั้งหมดปรับให้เรียบร้อยจนแบบคนอยากได้อะแล้วก็ค่อยมารันแคมเปญเพราะว่าแคมเปญในของ crowdfunding platform ทั้งหมดเนี่ยจะมีกำหนดวัน30วัน45วัน60วันแม็กซ์เพราะฉะนั้นคนที่ระดมทุนผ่านเนี่ยรู้ทันทีคือไม่ต้องรอเนี่ย VC ว่าเขาก็ไปทำดูเดลเจนนู่นนี่นั่นไม่ต้องอันเนี้ยเป็นบิวตี้ของ crowdfunding นะคะซึ่งถ้าเรามี proactive ตั้งแต่ตอนแรกแล้วพอเราเปิดรันขึ้นมาปุ๊บพวก follower เราอะค่ะแล้วเขาบอกเลยอะค่ะว่าถ้าคุณไม่มีโซเชียลมีเดียไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่มีโซไซตี้นะอย่าริที่จะมาบน crowdfunding เด็ดขาดอย่าริไม่เคยประสบความสำเร็จและจริงๆแล้วตัวที่โปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยค่ะ crowdfunding ที่ raise ไปบนเนี้ยค่ะสถิติออกมาเลยอะค่ะประสบความสำเร็จจริงๆแค่ 40% 60% fail นะคะแต่ไอ้ fail ตรงนั้นเนี่ยคือสำหรับดิฉันกับพี่คิดว่ามันดีมากคืออย่างน้อยเราได้เรียนรู้ว่า demand driven นะคะความต้องการของลูกค้าเราที่แท้จริงเป็นยังไงค่อยปรับแล้วเขาอยากได้อะไรกันแน่ๆนะคะข้อ3สุดท้ายก็คือเขาบอกว่า have an audience that cares คือต้องจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อันนี้ตัวอย่างคือศรีราชา .com เขาทำหนังอะค่ะแล้วเขา raise fund อยากทำหนังสั้นหนึ่งเรื่องแล้วเขา raise fund เขามี follower ของเขาอยู่4ล้านกว่าคนเราก็จุ๋มคิดว่าคนที่ care ที่จะใส่เงินให้เขาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์จาก4ล้านคนอะ1% คุณจะจับตรงนั้นให้ถ้าสมมุติเรามีโซเชียลมีเดียเรามี follower ใน Facebook เราถ้าแค่ 5,000 เนี่ย 1% ของ 5,000 แล้วก็จะใส่เท่าไหร่ 5,000 เหรียญได้มั้ยอันนี้ต้องสร้างก่อนเลยนะคะต้องบิ้วนะคะสร้างเราต้องการน้อยๆแต่ก่อนนะต้องการหลายๆคนไม่แล้วเขามีตัวเลขสถิติด้วยพี่สนับสนุนให้รีบรันบนรันเลยค่ะเพราะเขาบอกว่าผู้หญิงจะประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ชาย5 เท่า เดี๋ยวพักคุยกันก่อนก็ได้นะรีบแล้วเดี๋ยวจะเสียของอะไรกันถึงครับทำไมไม่เป็นไรนะเริ่มได้เลยนะคะ encourage มากแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือแพลตฟอร์มนี้มัน powerful มากอะค่ะครับก็จริงๆในพาร์ทที่2ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยจะคือข้อเสนอนะครับให้กับทางเทคเดี๋ยวน้องนั่งฟังด้วยเผื่อจะได้ร่วมได้นะควรจะได้นะครับเพราะว่าประเด็นหลักเนี่ยจริงๆเราอาจจะเรียนรู้ที่จริงเราถามถึงผมยกตัวอย่างในวงในตัวโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็ตามนะฮะผมเริ่มไอตัวกิจการมัสมุนไนซ์คอร์ปเนี่ย4ปีนะฮะจริงๆก็ไปเอาประสบการณ์อะไรจากทางเมืองนอกทางอเมริกายุโรปอะไรต่างๆแต่สุดท้ายมันจะรันได้มันก็คือประสบการณ์ของเราคือสุดท้ายเราก็ต้องอัดแอปไอตัว business model ต่างๆขึ้นมาเพราะว่าสภาพมันอย่างที่พูดถึงเรื่อง currency เหมือนกันคือ currency PayPal อย่างเงี้ยซึ่งเขาใช้เวลาเกือบ20ปีนะในอเมริกากว่าที่จะเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเป็นที่ยอมรับของเขาผม
ของเรายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยเนี่ยมันอะไรนะจะมานั่งทำ PayPal หรือว่าจะไปจ่าย PayPal ก็ลำบากอยู่พอสมควรนะครับนั้นเบื้องต้นเลยเนี่ยอาจจะพูดถึงฉายภาพนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าสิ่งแรกเลยที่ในแง่ของงานของทางเน็กเทคหรือสวทช.เองก็คืองานวิจัยการหาไอเดียเนี่ยเป็นสเตรนท์ของที่นี่เป็นคีย์คอมเพนซีนะครับว่าทำอย่างไรเนี่ยที่เราจะได้ไอเดียขึ้นมาภาพนี้เขาแซวกันว่าไอเดียดีๆเนี่ยมันหายากพอเจอสักอันนึงก็จับมาสปาร์คไว้นะครับเจอไอเดียสักอันนึงเนี่ยก็จับมาสปาร์คไว้แล้วไอเดียดีๆก็เลยไม่เคยเกิดขึ้นนะฮะนี่คือสิ่งที่ภาพนี้เขาแซวกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าสุดท้ายแล้วคือกรอบผมใช้คำว่ากรอบก็แล้วกันเพราะว่าเน็กเทคหรือสวทช.ก็ดำเนินงานด้านนี้มาก็หลายสิบปีนะครับใช้คำนั้นคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะใช้คำว่านักวิจัยเราก็มักจะคิดว่าเฮ้ยเราต้องงานเราคือเราต้องคิดอะไรให้มันใหม่แต่ว่าผมก็บอกเพียงบอกว่าประเด็นนั้นกรอบนั้นเนี่ยใช่ก็จริงคือที่เราเรียกว่า inside out นะฮะคือว่าเรามีอาชีพมานั่งคิดหาอะไรใหม่ๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้กรอบความคิดดีๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ inside out มัน outside in เหมือนกันนะฮะคือหมายความว่าเราสามารถไปเอาข้างนอกมาแทนที่เราจะต้องนั่งคิดเองเราไปเอาของคลาวด์หรือของข้างนอกเข้ามาแล้วมาพัฒนาขึ้นมานะครับคือหน้าที่เราอาจจะเป็นการพัฒนาไอเดียมากกว่าที่จะมาบอกว่าอะไรนะเอาไอเดียมันจะต้องใหม่นะฮะอันนี้คือในกรอบที่จริงๆในคณะอนุก็จะพูดถึงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกรอบอันนี้ที่เราเรียกว่า open innovation หมายว่าไอ้กรวยที่เราเห็นนี่คือกรวยคือกรอบการวิจัยที่เรามีอยู่สมัยนี้หรือว่าสมัยก่อนนะครับไอ้กรอบของ open innovation ก็บอกว่าเขาบอกว่าให้เจาะรูไอ้กรวยของเราเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรฮะจริงๆคือสุดท้ายไปทำงานร่วมกับคนอื่นซะนะฮะที่เราคุยกันในคณะอย่างเล่นคำว่า mobile ไอ้ talent mobility หรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะการที่ถ้าเราจะใช้กรอบเดิมมานั่งคิดบอกว่าเอ๊ะงานที่เราเป็นดีเซอร์เชอร์นักวิจัยเราต้องมานั่งคิดอะไรให้ใหม่หรือถ้าไม่ใหม่มันก็ไม่ได้เป็นงานเรานะฮะนี่มันทำให้มันจำกัดนะครับงั้นฝั่งนึงก็คือเราก็ยังคงต้องมีการคิดของเราในส่วนแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยเราต้องเจาะท่อออกไปเพื่อที่จะไปทำงานไปหาไอเดียใหม่ๆข้างนอกดึงเอาไอเดียใหม่ข้างนอกมานี่ซึ่งอันนี้ก็ในคณะอนุผมก็จะพูดอยู่เป็นประจำในเรื่องตรงนี้ว่าจะทำยังไงที่ไม่ว่าจะเป็น talent mobility หรือการแนววิธีคิดงานวิจัยต่างๆเนี่ยควรจะต้องหาช่องทางนะครับโดยต้องยิ่งที่เราเรียกว่า engage คือจับท่อไปทำงานจากข้างนอกเยอะๆนะฮะอันนี้คือซึ่ง cloud platform ก็เป็นช่องทางที่ทำได้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็เป็นเกี่ยวกับว่าคือวิชั่นคือบอกว่าสำหรับทาง สวทช.กับทางเทคเองก็ตามนี่คือเรียนแนะนำว่าควรจะเริ่มจาก cloud sourcing แล้วไปสู่ cloud funding คือประเด็นที่บอกว่าเรื่องเงินเนี่ยจริงๆถามว่า market เปลี่ยนเช่นเรื่อง currency ของเราก็ยังไม่แมชชัวร์คือผมแค่พูดง่ายๆว่าเราไม่ได้มีวิธีการ processing อย่างเงี้ยของ electronic currency ที่เร็วพอนะมันจะไม่เหมือนอย่างเช่น PayPal อะไรต่างๆที่มันสะดวกมากเวลาใช้แต่ของเราเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเครดิตชาร์จก็ไม่ต้องรอตัดเงินกันตอนอะไรตอนสิ้นเดือนทำอะไรเยอะแยะเนี่ยเพราะไอ้นั้นเนี่ยยังต้องพูดถึงว่าอาจจะต้องปล่อยให้เป็นปัญหาคุณไปก่อนนะครับปัญหาเราทำ sourcing ในด้วยวิธีการอื่นที่อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องเงินเป็นหลักอันตัวสิ่งที่สำคัญที่ผมใช้ว่า paradigm shift ก็คือว่าจะต้อง shift paradigm ในงานวิจัยของเราออกไปนะฮะในตรงจุดนี้โดยอาศัย cloud sourcing เนี่ยเป็น new idea platform นะครับแล้วเราก็ต้อง believe ใน flip disruptive power of cloud นะคืออย่างที่พูดคำแรกว่าเรื่องของมติมหาชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับบางครั้งเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยอย่างเช่นเลนส์2ของอาจารย์เองก็ตามเนี่ยถามว่าถ้าเราคอมมูนิเคตได้ถูกเนี่ยเราจะรู้ว่านอกเขามองงานนี้ยังไงอันนี้คือสำคัญนะครับแล้วก็ประเด็นที่สำคัญถัดมาที่บอกว่า convergence of social นะครับ commercial and technology คือมันต้องเอาหลายสิ่งคือเราไม่ได้จับเพียงแค่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวมันต้องเอาเรื่องของสังคมเรื่องของธุรกิจต่างๆเนี่ยเข้ามาและคอมบัตซึ่งมันเป็นแนวโน้มที่มันเกิดอยู่แล้วนะครับ
ถ้าเราอยู่เฉยๆเราจะกลายเป็นคนทะเลต้านกระแสอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วพอกระแสวิ่งไปทุกคนเนี่ยพูดง่ายว่าเราเห็นทุกวันนี้เราพูดถึงว่าอย่างคำว่าอีโคซิสเต็มมันไม่ได้พูดถึงเทคโนโลยีอย่างเดียวมันพูดถึงการที่จะต้องคอมไบน์ everything together นะจุดเป็นสำคัญแล้วก็นักวิจัยนะครับ as คือควรจะเริ่มดูว่าเป็นอะไรเรียกว่า entrepreneurial social advocateนะครับอย่างที่น้องพูดถึงยังไม่ได้ถามว่าไอเดียคืออะไรแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือบอกว่าการที่จะต้องเป็นเขาเรียก social advocacy ถามว่าเรามีประเด็นอะไรที่เราคิดว่าเราจะ believe คือถ้าสับแบบเหมือนเราถามทหารนะจะยอมตายเพื่อชาติป่ะแต่ถ้าคุณไม่ยอมตายเพื่อชาติคุณก็มาเป็นทหารไม่ได้นะคำถามสำคัญก็ว่ามันก็ต้องมีอะไรที่เราเรียกว่าเป็นการที่เหมือนเขาเรียกสับฝรั่งเขาเรียกว่า advocateนะที่จะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะฮะในตรงจุดหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ในแง่ของนักวิจัยเนี่ยจะต้องเริ่มมองดูถ้าสมมติคือถ้ากลับมาในเคสของน้องคนนี้เราผลนะครับผลก็จริงๆแล้วถ้ามองว่าเราไปมองว่าที่ตรงนี้มันต้องเกิดความกล้าที่ต้องมาทำผมว่ามันไม่ทำให้เขารู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าผมว่าถ้าเนี่ยคุณสุริภาพูดถึงว่ามันโอกาสเฟลมันก็ต้องเยอะแยะใช่ไหมครับถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าทำยังไงที่ให้เขาเกิดความกล้าที่จะลองพิชชิ่งดูเนี่ยเพราะว่าไม่จำเป็นต้องกลัวเฟลผมไม่ได้พูดถึงพิชชิ่งมันต้องเรื่องแรกเลยคือต้องเชื่อในเรื่องที่ตัวเองทำก่อนคือถ้าไม่เชื่อในเรื่องที่ตัวเองทำเนี่ยพิชยังไงก็ไม่เก่งคือหลายคนเนี่ยแล้วทุกคนไม่มีใครเกิดมาเป็นนักพรีเซนเทชันโดยอาชีพนะเขาจะพรีเซนต์ในเรื่องที่เขาเชื่อได้ดีกว่าอะไรนะฮะได้ดีกว่าเรื่องที่เขาไม่เชื่อนะคือพูดง่ายว่าถ้าน้องฝนเนี่ยพรีเซนต์เจ้านายสั่งให้พรีเซนต์เนาะเรื่องนี้เนี่ยโอ้หน้าซีดเหงื่อตกใช่ไหมหน้าซีดก็ตกมาถึงไม่รู้จะเอาอย่างไรนะเตรียมตัวเป็นเดือนๆก็ยังไม่มั่นใจเตรียมยังไงก็ไม่มั่นใจนะฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ตัวเราเองเชื่ออยู่เนี่ยพิชชิ่งมันจะไปนะครับอันนี้คือที่ดีที่สุดเพราะว่าพิชชิ่งแบบหรือการพรีเซนต์แบบมืออาชีพที่ยืนหน้ากล้องตัวตรงแล้วก็อะไรนะฝึกมาเนี่ยมันยังไงก็สู้พิชชิ่งแบบธรรมชาติไม่ได้นะฮะคือเราพูดไปจากเรียกว่าจากเรียกอินไซด์เอาจากนั่นของเราออกไปอันนั้นคือจะพิชชิ่งได้เลยนั่นพิชชิ่งมันไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ว่าเชื่อเรื่องที่เราพูดหรือเปล่านะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่สำคัญนะครับงั้นนักวิจัยเนี่ยจะต้องเริ่มดูในประเด็นนี้แทนที่จะเรียกว่าเรื่องของ research หรือว่าจะในเรื่องของ research methodology หรืออะไรต่างๆนะครับแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่เห็นอยู่นะครับตอนนี้ก็คือว่าเราก็ในคณะอนุเราจะพูดถึงเรื่องคลัสเตอร์เรื่องอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าคลัสเตอร์เนี่ยเป็น strategy ที่คิดมาตั้งแต่ปี2002นะครับตอนนั้นผมก็ยังจำได้ก็มาร่วมอะไรต่างๆนะตอนนั้นจ้างใครนะไมเคิลพอร์เตอร์มานะครับประมาณ1ล้านเหรียญเนาะ1ล้านเหรียญ1ล้านบาทจำไม่ได้นะที่เรื่องทะเลาะกันเล็กน้อยกระจาย ออกมาเป็น cluster strategy นะฮะแล้วก็สวทช.ก็ได้ใช้ cluster strategy มาตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับซึ่งก็ดีก็ซึ่งประเด็นหลักๆก็อย่างที่อาจจะคุยกันว่าพูดถึงต้นน้ำปลายน้ำเทคหรืออะไรต้องจะทำเทคโนโลยีต้นน้ำเดี๋ยวปลายน้ำปล่อยให้คนอื่นทำนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่conversationที่เกิดขึ้นนะครับแต่ผมเพียงแต่บอกว่าในแง่ของ cloud sourcing cloud funding เนี่ยใช้ cluster strategy ไม่ได้คือมันต้องใช้ platform strategy นะฮะถามว่า platform strategy คือมันไม่ได้สนใจหรอกว่าต้นน้ำไปไหนน้ำอยู่ไหนนะครับสิ่งที่สนใจคือว่าทำไงให้แพลตฟอร์มมัน move นะฮะคือทำไงให้แพลตฟอร์มมัน move จริงๆก็บอกว่า tech อยู่ตรงไหนก็ได้จะอยู่ต้นหรือปลายก็ไม่ได้แปลกนะครับเพราะว่าเรามีก็เรียกแพลตฟอร์ม responsibility เราก็ดันให้แพลตฟอร์มใช่ไหมฮะขยับ move ขึ้นไป positioning หรือการทำจริงๆมันทำตรงไหนก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะโชว์ให้ภาพให้ดูอีกทีว่าเราก็ตรงไหนก็ได้มันก็ต้องมีโครงสร้างอยู่กันนะที่สำคัญนะครับนั้นในเชิง strategy เนี่ยซึ่งก็เดี๋ยวว่าถ้าจะไปนั่นอยู่คือว่าการที่เราจะ build Thailand cloud sourcing ผมใช้คำว่า framework นะครับwith scalability to ASEAN platform นะฮะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆMedtech มีเทคโนโลยีอยู่ที่คุยกันในที่ประชุมหลายครั้งเนี่ยเหมือนกันว่าอ่ะสุดท้ายแล้วเราทำตรงนี้เนี่ยนะครับเราพูดถึง cloud เราพูดถึง NAS นะฮะ
คือมันจะเวิร์กต่อเมื่อมัน reach mass ได้นะฮะซึ่ง mass ที่นี้คือที่เป็นข้อจำกัดของบ้านเราอยู่เสมอคือประชากรบ้านเรานี่มันมี60ล้านนะครับเวลาเราไปสู้กับอะไรนะภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วเราพูดถึงจีนก็สู้ไปได้ญี่ปุ่นก็อะไรฮะถ้าเราทำอะไรเป็นไทยๆอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่แต่ว่าถ้าคุณรวมประชากรของอาเซียนนะครับ10ประเทศมันมีไซส์พอที่จะอะไรฮะมีเรียก critical mass ได้นะครับอันนี้ก็เลยเสนอเป็นเรียกว่าแต่จะเป็น strategic vision หรืออะไรก็แล้วแต่ในการทำครับนะครับประเด็นถามมาเมื่อกี้พูดถึงคำว่า currency นะครับคือในทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีรูปแบบของ currency ที่ใช้อยู่ในแง่ของเรียก cloud currency นะฮะจะเป็นวัดโน่นนี่นั่นนะผมเพียงแต่เสนอว่าจริงๆน่าจะต้องลองดูว่าเราจะพัฒนา currency ใหม่เป็น social currency นะครับว่าที่เรียกว่า SRI นะฮะหรือ social return on investment ซึ่งมันเป็น methodology อันหนึ่งนะครับมันจะเปลี่ยนsocial impact ต่างๆเนี่ยให้ออกมาเป็นตัวนึงนะครับที่เป็นมาตรฐานน่าเชื่อถือนะฮะคือไม่ใช่นึกเอาเองนะครับตำนองนั้นอันนี้ก็สามารถจะใช้เป็นอะไรฮะเป็น social currency ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงข้อเสนอนะฮะรายละเอียดก็คงต้องมาว่ากันอีกทีนะครับงั้นในที่นี้เนี่ยถ้าเรามี social currency อยู่นะครับในเรื่องของการพัฒนาต่างๆนะมันจะสะดวกขึ้นคำว่าสะดวกขึ้นหมายความว่าไงหมายว่าผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เรื่องว่า health application นะคือเรื่อง research แล้วก็มีหัวข้อเรื่อง health นี้อยู่เยอะนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไปพึ่งกับนะฮะหน่วยงานละหน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้จะเอาไปใช้หรือเปล่านะครับเอาพัฒนาไปเสร็จเอาไปใช้หรือเปล่าถ้าเราใช้ cloud platform เนี่ยคือเราอาจจะไม่ต้องถามหน่วยงานละก็ได้เราถามคนใช้นะครับคนใช้คุณอยากได้หรือเปล่าอยากใช้ไหมนะฮะซึ่งถ้าคนใช้อยากใช้เขาสามารถไปคุยง่ายว่าที่บอกว่าเป็น social currency คือมันจะเทิร์นคือเราช่วยคนใช้หนึ่งคนเนี่ยตกลงเรียกว่านะฮะเราสามารถคำนวณมาเป็นเงินได้เท่าไหร่ซึ่งมันเป็น social return หมายว่าเราไม่ได้รับเงินนะเราไม่ได้รับเงินแต่ว่าเราช่วยคนแค่หนึ่งคนในสมมติเราช่วยคุณเนี่ยในโรคนี้ก่อนจะไม่ได้หัวข้อเลยนะโรคอะไรที่นับเป็ดเลือดตรงนั้นนับเม็ดเลือดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะว่าเอาตีมูลค่าเลยบอกว่าสมมติช่วยได้1คนเนี่ยนะฮะสมมติตีเป็นมูลค่า 50,000 บาทนะครับถ้าวันที่เขาใช้บริการหรือใช้ตรงนี้แล้วเขานั่นได้เราก็นับเป็น 5,000 บาทนะเซตเป็นมาตรฐานเซตเป็นอะไรอันนี้คือวิธีการนะฮะในแง่ต่างๆนะซึ่งในแง่ภาครัฐเองเนี่ยจริงๆพวกนี้เราไม่ต้องรับเงินมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราสามารถไปเคลมได้ว่ามันสามารถทำให้เกิด economic return ย้อนกลับมานะครับซึ่งอันนี้เป็นในแง่ของที่เรารู้ว่า social currency นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ไอเดียก่อนนะฮะในนะภาพนี้เป็น architecture นะครับที่เสนอนะฮะคือก็จะเป็นวงข้างในคือ cloud นะครับวงในสุดแต่ว่าวงนอกที่ร้อมอยู่อันแรกเลยคือเป็นตัว digital ecosystem คือเป็น social technology platform ก็คืออันเนี้ยใช้เทคโนโลยีคือหมายความว่าcloud platform เราจะติดต่อกับฝูงชนเนี่ยก็คือผ่านทางเทคโนโลยีเป็นหลักนะฮะจะเป็นโซเชียลมีเดียเป็นอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเป็นอันนี้เป็นเทียร์แรกที่ควรจะมีนะครับเทียร์ที่สองคือที่เรียกว่าเรื่องของ project open innovation หรือไอเดียนะซึ่งมันก็คือเรื่องของ social cost กับ opportunity เราก็ต้องจับหัวเรื่องนะฮะผมที่ยกตัวอย่าง health application อาจจะเป็นหัวเรื่องของอะไรเรื่องของ agricultural เรื่องของอะไรต่างๆเราสามารถตั้งหัวเรื่องมาได้เยอะแยะพวกนี้จะเป็นเรื่องที่เราเรียกว่า social cost นะครับหมายความว่าใน present อย่างที่เราพูดถึงอย่างถ้าเรามองอย่างถามถึงอย่าง Kickstarter หรือ Indiegogo ก็ตามเนี่ยมันภาพของมันคือ commercial ค่อนข้างชัดนะครับไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพร้อมกรอบเราว่าไอ้ cloud platform เราเนี่ยจะช่วยอะไรบ้างช่วยทางด้าน economic ก็จริงแต่ว่าอะไรฮะก็มีทางด้านสังคมด้วยอันนี้ก็คือในกรอบที่สองนะครับกรอบที่3ที่ตามมาคือที่เป็นเรื่องของ reward SRI กับ fund นะฮะไอ้ตัวนี้คือสิ่งที่เราคุยกับ cloud คือหมายความว่าการที่ลูกค้าหรือฝูงชนเข้ามาเนี่ยเขาต้องการพูดง่ายว่า contribution หรือพูดภาษาง่ายๆคือสิ่งตอบแทนคือถ้าคุณไม่มีสิ่งตอบแทนก็อะไรฮะมันก็ไม่มีใครเข้ามานะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าสิ่งตอบแทนที่ว่ามันไม่จำเป็นต้องมีเงินนะฮะมันเป็นได้หลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็ต้องคุยกันในรายละเอียดทีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่เรียกว่า social engagement นะครับในเชิงทฤษฎีเนี่ยก็เรียกว่าเรื่องการใช้ signal theory นะครับในการที่จะอะไรฮะติด
ต่อหรือว่าสื่อสารนะฮะหรือที่อันเขาเรียกว่าเกมฟิเคชันเหมือนกับว่าเราดีไซน์เกมที่จะเวิร์กหรือว่าทำงานกับอะไรนะกับฝูงชนนะครับอันนี้ก็จะมีทฤษฎีของมันอยู่จังนะที่รองรับอยู่นะครับวงถัดมานะครับก็คือ impact คือการที่เรามีการแลกเปลี่ยนหรือมีการใช้เรื่องของ reward เนี่ยเพื่อให้เกิด social impact หรือสิ่งที่เราเรียกว่า viral growth คือมันจะไม่มีประโยชน์เลยสมมติเราทำโปรแกรมออกมาแต่ว่าประโยชน์มันไม่ได้อยู่ที่แต่ละโปรแกรมแต่ละโปรแกรมเมื่อมัน synergy กันแล้วเนี่ยมันควรจะช่วยขยายฐานของ cloud เนี่ยในลักษณะที่เป็น viral growth นะครับซึ่งนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของ social media ตามปกติอยู่แล้วคือถ้าเราไม่สามารถขยายฐานอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยแบบ hit rate ล้านหรือ2ล้านจริงๆสำหรับประเทศไทยนี่ยากมากนะจะถึงล้านหรือ2ล้านเนี่ยในมันนอกเขาแบบมา30ล้านอะไรนะ50ล้านหรือ100ล้านฮิตนี่มันเรื่องทำไมฮะง่ายๆแต่ของเราเนี่ยมันทำไมฮะมันยากพอสมควรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่เราจะต้องเรียกว่าวงเขียวนี่คือวงที่เรียกว่าอะไรฮะการสร้างให้เกิดเรียกว่า marketplaceคือถ้ามันมีการโกรธแบบนี้เนี่ยมาร์เก็ตมันจะเกิดคือเมื่อมาร์เก็ตเกิดมันมีคลิกโมเมนตัมที่จะดึงให้อะไรฮะให้คลาวด์เข้ามานะครับงั้น first hit หรือว่า first 10 hit first 100 hit เนี่ยมันเหนื่อยผมบอกงั้นแต่ว่าไอ้ตอนที่มันถึงเบล้านหรือ2ล้านแล้วไอ้เพิ่มมาอีก100 hit 1,000 hit นี่มันก็ถึงเดียวสบาย นะฮะซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่ Cloud Platform เนี่ยจะต้อง target เพราะว่าถ้า Cloud Platform ไม่สามารถจะถึง viral growth ได้เนี่ยนะฮะมันไม่มีประโยชน์ที่จะมี Cloud Platform นี่ก็คือในจุดหนึ่งด้านอีโคโนมิกนะครับแล้ววงนอกสุดก็คือเรื่องของที่เราเรียกว่า social advocate นะครับ researcher talent หรือ entrepreneur คือคนที่จะเข้ามาเป็น startup หรือต่างๆที่จะมาเสนอโปรแกรมมาเสนอแคมเปญนะครับเพราะว่าเมื่อมีคลาวด์แพลตฟอร์มแล้วเนี่ยมันสิ่งที่สำคัญคือการกำหนดคือขบวนการวิธีการในการทำสุดน้องฝนไม่เคยทำแคมเปญเกี่ยวกับคลาวด์สตาร์ทกับคลาวด์ซอร์ซิ่งเลยนะครับประเด็นหลักก็คือว่ามันควรจะมีคนที่ไกด์ให้ได้เลยก็คือมาประเมินสมมติน้องฝนมาปุ๊บประเมินว่าไอเดียนี้มันพอไหวไหม นะครับเราควรจะเวิร์กแบบไหนนะครับควรจะยิงโปรแกรมลักษณะไหนหรือจะไล่กลับไปให้คิดก่อนนะคิดมารอบสองคอยอะไรนะคือตรงนี้ต้องมีคนจัดการนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยคือจะให้ทุกคนมาบอกว่าอ้าวช่วยมาบอกหน่อยว่าคุณจะรันคอมเพนแบบไหนเนี่ยผมบอกได้ว่าไม่เจอนะครับเพราะว่าต่างคนต่างมาแล้วก็อันที่หนึ่งอันที่สองคือมันจะไม่ได้จำนวนนะฮะคือมันต้องมีคนที่เรียกว่าช่วยรันแคมเปญช่วยเลยมานั่งคุยเออทำไมไม่ว่าก็ไล่กลับไปคิดก่อนนะฮะเพราะว่าเราต้องการจำนวนนะครับว่าจำนวนเข้ามาเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีจำนวนเนี่ยสุดท้ายแพลตฟอร์มมันก็จะดรายก็คือมันจะไม่ขึ้นไม่เกิดอันนี้เป็นภาพในเชิงอาร์คิเทคเจอร์นะครับถัดมาอันนี้เป็นภาพในเชิง process นะซึ่งถ้าเราดู process ด้านบนสุดเนี่ยก็คือคล้ายๆเหมือนถ้าเรารันแพลตฟอร์มก็ต้องมีเงี้ยเราต้องมีองค์ enterprise หรือมีคนที่คิดโปรแกรมต่างเริ่มต้นมาวางแผน organize execute นะครับแล้วก็รันเข้าสู่ cloud platform แล้วสุดท้ายเราก็มองว่ามันควรจะดันไปสู่ social impact อันนี้คือในภาพที่เราพูดถึงในแง่ของคำว่า social enterprise นะครับในตรงนั้นนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองในแง่ของสวทชหรือ Nextech เองก็ตามเนี่ยเรามองพูดง่ายๆว่าถ้าเราสร้าง cloud platform ในรูปของ social enterprise คือไม่ได้สร้าง cloud platform ในรูปของอะไรฮะแบบเหมือน kickstarterนะคือ Kickstarter หรือ Indiegogo มัน commercial จัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรามองโดยที่ blend currency ทั้งที่เป็น financial currency และอะไรนะฮะและ social currency เข้าด้วยกันนะครับมันก็จะเป็นภาพที่เป็นอันนี้เป็น basic flow ที่เกิดขึ้นนะครับข้างล่างก็คือเป็นพวก support ต่างๆซึ่งจริงๆมีเยอะเดี๋ยวไว้คุยกันทีหลังแต่ว่าเป็นแต่ชี้ประเด็นอย่างเช่นคำว่า payment gatewayนะฮะคือ payment gateway มันเป็นเรื่องอะไรที่ตอนนี้ผมถือว่า click outนะคือถ้าทาง Nextech เลยจะไปทำ Payment Gateway เนี่ยก็จริงๆก็ทำได้ถ้ามีทีมที่เขาเรียก Separate เช่นเสนอเป็นหัวข้อพัฒนาเรื่อง Electronic Currency นะฮะขึ้นมาเป็น Research ทำเรื่อง Electronic Currency เหมือน Bitcoin เหมือนใช่ต่างๆเนี่ยก็เป็นหัวข้อได้นะฮะแต่ว่ามันต้องแยกทีมแต่ทีม Cloud นี้จริงๆไม่ต้องกลัวจะต้องสนใจเรื่องนี้ประเด็นหลักๆก็คือพูดง่ายๆว่าตรงนี้ถ้า Payment Gateway
ถ้าจะทำก็ไปต้องไปหาพาร์ทเนอร์กับคนที่อะไรนะคนที่เขาทำอยู่แล้วง่ายสุดแล้วถ้าเกิดมีทีมต่างหากทำเรื่อง Payment Gateway หรือเรื่อง Currency เนี่ยวันหลังเมื่อเขาสำเร็จแล้วค่อยเลยนะค่อยเอาเข้ามาสวมอีกทีนั้นไอเนี้ยมันจะ break down ฟังก์ชันต่างๆออกเป็นชุดๆซึ่งหมายความว่าในแต่ละชุดแต่ละชุดเนี่ยจริงๆสามารถที่จะเป็นลักษณะ partnership คือ outsource ออกไปหรือ partnership หรือประกอบเรียกประกอบร่างกันในลักษณะต่างๆได้ซึ่งก็อันนี้เป็นงานที่ใช้เวลาประมาณ3วันในการดีไซน์ใหม่มันยังไม่เรียกเลยนะจริงๆยังไม่ได้ refine อะไรเป็นแค่ first thought เขาเรียก first thought first cut rough cut ที่ทำออกมานะครับแต่ว่าถ้าจะทำให้มันเขาเรียกเลยนะชัดขึ้นแล้วก็เป็นข้อเสนออะไรไปเสนอในอาเซียนหรืออะไรต่างๆนี่ก็ต้องมาคุยกันอีกทีว่าจะมาทำตรงนี้ยังไงตรงนี้นะครับอันนี้เป็น first cut ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้น challenge นะฮะที่ list ไว้ตอนนี้คืออันแรกเลยคือเรื่อง outreach คือการที่จะสร้างvolumeหรือว่าตัว hit rate เนี่ยมันเป็น activity ที่มีต้นทุนอยู่ค่อนข้างสูงนะครับมันไม่ผมใจก็ว่ามันไม่ถูกจริงนะครับก็ต้องแพลนที่ดีๆนะครับคือเนี่ยอย่างมันไม่ถูกก็แพลนที่ดีๆนะครับอันที่สองการบิลตัดฟอร์มเนี่ยควรจะบิลบนเว็บ 2.0 เทคโนโลยีนะครับคือพวก traditional programming ต่างๆเนี่ยไม่ควรจะใช้เพราะว่าถ้าใช้พวกนั้นปุ๊บมันจะแพลตฟอร์มมันจะล็อกโดยเทคโนโลยีมันจะถูกจำกัดอยู่นะเราจะทำไงที่จะเปิดให้มันวิ่งออกไปที่รับเทคโนโลยีใหม่ๆโมบายแพลตฟอร์มหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันที่3เรื่องของการ practice ในเรื่องของ programming ที่เขาเรียกว่า programming by interface นะฮะคือมันไม่ใช่เป็นการโปรแกรมเรารู้ภาษา C แล้วจะเขียนมันทุกอย่างนะฮะเพราะว่าตรงนี้จริงๆเราเขียนภาษาที่เราอาจจะใช้คำว่าเขียนภาษาที่ work กับ API เป็นหลักนะครับถ้าพูดถึงในเชิงศัพท์เทคนิคตรงนี้จริงๆเขาเรียกว่า programming by interface ซึ่งเราจะต้องเสริมเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลเข้าไปในเป็นโซเชียลอินเทอร์เฟซนะคือเราควรจะต้องมี practice หรือวิธีการในการที่จะเรียกว่าเข้าใจในลอจิกของการที่จะ engage เรื่องของโซเชียลหรือว่าเรื่องของไอ้ที่คำว่า participant ใน cloud sourcing คือใน cloud sourcing เขาจะเรียก cloud ว่า participant นะครับอันนั้นคือจุดนะแล้วก็ถัดมาที่สำคัญคือ convergence of social and science technologyการทำงานด้านนี้ไม่ได้อาศัยอะไรนะฮะทฤษฎีทางอะไรนะวิทยาศาสตร์นะครับอย่างเดียวเมื่อกี้ที่พูดถึงคำว่า signal theory หรือ gamification theory เนี่ยมันเป็นทฤษฎีทางสังคมนะครับงั้นนักวิจัยเนี่ยจะต้องมีความรู้ทาง social theory นะครับพอสมควรเพื่อที่จะสามารถสร้างกลไกต่างๆขึ้นมาได้นะครับอันถัดมาที่พูดว่า payment gateway อันนี้ผมตัวขึ้นตัวแดงไว้ด้วยคือว่า payment gateway เนี่ยอันนี้เรื่องยากอยู่แล้วในเมืองไทยนะครับอันแรกคือเอาซอร์สไปหาพาร์ทเนอร์ที่จะเวิร์ค payment gateway เป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เราคือว่ามันเราไม่ถนัดนะครับอันนั้นเป็นที่สำคัญและถัดมานะครับก็คือ incubation in the cloud and cloud นะเราจะ incubate นะครับบรรดาสตาร์ทอัพยังไงโดยที่เราไม่ต้องเจอหน้าเขานะซึ่งมันอยู่ในกระบวนการที่เสนอไว้เมื่อกี้นี้กระบวนการที่จะต้องเป็นกระบวนการสามารถพูดง่ายว่าถ้าเขาจะใช้คลาวด์แพลตฟอร์มเนี่ยเขาควรจะใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเจอหน้าใครคือผ่านอินเทอร์เฟซที่เลยนะคลาวด์แพลตฟอร์มพรอไวด์นะครับจะสร้างแคมเปญทำนู่นทำนี่นัดหมายทำอะไรต่างๆเนี่ยผ่านคลาวด์แพลตฟอร์มได้ซึ่งถ้าทำอย่างนั้นได้เขาเรียก take up rate คือการที่จะมีแคมเปญต่างๆเข้ามาเนี่ยมันจะสามารถ scale up ได้เพราะงั้นมันจะติดที่รีสอร์ทของอะไรนะของตรงกลางเองนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงข้อเสนอที่เสนอไว้นะครับนะในตอนช่วงนี้นะครับก็จริงๆแล้วตอนนี้คุณพีก็ฉายภาพอนาคตให้เราดูได้ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นส่วนของเทคโนโลยีด้วยส่วนของทีมเทคโนโลยีคือเรื่องของการจัดการทำให้เกิดCloud Communityขึ้นมาทีนี้เรากำลังคอนวิสให้คนเข้ามาใช้มากขึ้นให้นักวิจัยเข้ามาใช้ช่องเป็นช่องทางนะในการที่จะระดมทุนมากขึ้นเนี่ยอยากจะถามความเห็นของทั้งรัฐบาลแล้วก็คุณพิพานว่าเรามีข้อควรระวังหรือว่าในเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาจากที่ลองทำกับโปรเจกต์จริงๆมาแล้วเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นข้อที่ควรระวังในการที่เราจะระดมทุนผ่านทางช่องทางโซเชียลหรือว่าทางคลาวด์ฟันดิ้งตรงนี้
ข้อควรระวังนะจริงถ้าเกิดมองในแง่พอดีเราเป็นศูนย์วิจัยนะแล้วก็ที่คุณยูพูดถึงในเรื่องเราต้องคิดของใหม่ๆใช่ไหมฮะ inside out หรือ outside in ประเด็นที่เรามองคือว่าเราพยายามมององค์ที่ว่าเราระวังหลักฐานไว้ดีหรือยังเช่นพอเราคิดเสร็จปั๊บเนี่ยเรามีในเรื่องของการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของเราไว้ระดับไหนนะครับคือถ้าเกิดเรามองแบบระยะยาวหน่อยจริงๆเราอยู่ในศูนย์วิจัยเราไม่ถึงกับต้องบอกว่าต้องออกไปตั้งบริษัทเนาะแต่ที่คล้ายๆพี่สุวิภาพูดถึงเนี่ยบริษัทโทรมาถามว่าอยากจะไลเซนส์ตรงนี้อยากจะเอาไปทำธุรกิจต่ออะไรเงี้ยนะครับในทีวีก็เคยคุยกันได้เล่นกันเหมือนกันผมเองก็ยังคุยแล้วผมไม่เป็นผอ.ส.อ.ผมต้องออกไปแล้วแหละนะทีนี้จุดมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเราวางรากฐานไว้ชัดเนี่ยถ้าเรามีทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างทางไว้เนี่ยมันช่วยได้เยอะตรงที่ว่าสมมติเอกชนจะมาไลเซนส์เราไปหรือแม้กระทั่งทีมเราเองอยากจะสปินออฟออกไปเนี่ยอย่างน้อยมันมีไอ้เรียกยันกันผีไว้ระดับหนึ่งในการที่เราจะสามารถต่อยอดออกไปได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันคนที่จะมากระแทกใส่เรานะครับว่าเราไปละเมิดเขาหรืออะไรนะครับแล้วถ้าเกิดมองในมุมธุรกิจเนี่ยเราควรต้องป้องกันไว้ก่อนคือจะดุยๆบอกว่ามีความคิดนี้ลุยเลยเนี่ยบอกว่ามันอาจจะเสี่ยงไปหน่อยนะครับงั้นถ้าเกิดเราป้องกันในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไว้เนี่ยอย่างน้อยมันเขาเรียกเบาใจไปนะครับแล้วก็เวลาจะเดินสเต็ปถัดไปเนี่ยมันจะได้เดินได้อย่างมั่นคงมากขึ้นนะครับก็คิดว่านี่น่าจะเป็นข้อควรระวังในมุมถ้าเราอยู่ศูนย์วิจัยนะครับผมว่าในมุมเอกชนก็คงคล้ายๆกันก็คือถ้าเกิดเราป้องกันตรงนี้ไว้เนี่ยมันก็จะทำให้เขาเดินได้สะดวกขึ้นนะครับในเชิงของที่เราคอมมิตกับตัวข่าวไว้ที่เราในเชิงงานวิจัยเราคงไม่อยู่ในตรงนั้นเพราะเราไม่ได้เขาคงไม่ได้คาดหวังเรื่องของรีเทิร์นก็ลงทุนมาแล้วก็ต้องได้เป็นเงินทุนหรือเป็นหุ้นไหมครับพี่ตรงนี้พอดีที่เราลงไปเนี่ยก็คือเราบอกเขาอยู่แล้วว่าถ้าเกิดคุณลงเท่านี้เหรียญก็จะได้อะไรไปนะครับงั้นสิ่งที่เขาพยายามคุยกับเราก็คือว่าของเป็นแบบไหนของจะได้เมื่อไหร่เมื่อกี้ที่คุณชูพูดถึงโลจิสติกนะครับก็คือว่าเราต้องก็เรียกคอมเขาเรียกต้องสัญญานะรักษาสัญญาพอสมควรว่าที่เราจะดีลิเวอร์วันนี้เนี่ยจริงหรือเปล่าวันนี้ก็โดนทวงนะฮะทางทีมก็จะโดนทวงว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นได้ของสักทีเลยมันอะไรแคมเปญมันหยุดไปแล้วนี่นาตั้งแต่เดือนนี้นะครับก็ต้องมีการสื่อสารน่าจะเห็นว่าการสื่อสารเนี่ยสำคัญมากตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นที่พี่ทาบอกนะฮะว่าเราจะเขาเรียกปลุกกระแสยังไงนะครับจนกระทั่งมาถึงการสื่อสารระหว่างแคมเปญเราเริ่มเดินจนกระทั่งแคมเปญเราหยุดแล้วเนี่ยเรายังต้องสื่อสารอยู่นะครับแล้วพอเราส่งมอบเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะทำต่อนะครับจะมีรุ่นไหนออกมาเหมือนแพ็คเบิลนะครับจะมีรุ่นไหนออกมาจะสื่อสารในมุมไหนต่อนะครับจะเห็นว่ากระบวนการสื่อสารเนี่ยเป็นกระบวนการหลักๆที่ทำให้เกิดกระแสแล้วทำให้วงล้อมันหมุนต่อได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย 40% ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยค่ะเขาแพลนล่วงหน้าเขาทำรีเสิร์ชล่วงหน้านะคะตั้งแต่ดูว่าจะไปใช้แพลตฟอร์มไหนจะเลือก Indiegogo จะเลือก Kickstarter หรือจะเลือกถ้าเป็นของฝั่งรีเสิร์ชเนี่ยมันจะมีพอท่องหนึ่งเรียกว่า experiment นะคะซึ่งเป็นของ US แล้วก็เป็นของถ้าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นอะไร alchemist เนี่ยสะกดแล้ว เราจะ raise fund เท่าไหร่อย่างของดร.สลันเนี่ยตรงๆก็คือลืมคิดไปว่ามันมีค่า reward ด้วยนะคือนอกจากเสียให้กับพอท่องแล้วเนี่ยเราต้องทำของและ deliver อีกเพิ่มต้นทุนเนี่ยไม่ต้นทุนต้องเอารีวอร์ดไปให้เขาแล้วเหลือเท่าไหร่คือเราคิดนะแต่ว่าเราไม่ได้คิดเรื่องค่าแรงคนเราคิดเฉพาะเรื่องวัสดุก่อนนะครับว่าให้มันได้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะเวลาเรารีเสิร์ชเนี่ยคือนอกจากว่าเราจะเรสฟันเท่าไหร่เราจะใช้พอเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครแล้วเราจะไปตอบเพนของเขายังไงแล้วเราจะใช้วิธีคอมมูนิเคตกับกลุ่มนั้นเนี่ยอย่างใดคือพวกนี้รีเสิร์ชหมดนะคะแล้วก็ต้องมีการบิ้วค่อยๆบิ้วขึ้นมาอย่างของดร.สลันเนี่ยคือจริงๆสะสมมาแล้ว2ปีแล้วก็ใช้สุดท้ายตรงนั้นแต่ถ้าเราเริ่มจากมีไอเดียอย่างของน้องเนี่ยค่ะน้องฝนเนี่ยเริ่มจากตรงนั้นแล้วโยนเข้าไปใช้โซเชียลมีเดียใช้พลังของโซเชียลมีเดียแล้วก็ลองฟังฟีดแบคเยอะๆแล้วกลับมาบิ้วใหม่ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆพอพร้อมแล้วค่อยลอนช์เข้าไปใน crowdfunding platform อะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยค่ะคือเราต้องบอกเขาคืออันนี้เราเล่นกับความรู้สึกของคนอยู่ไม่ใช่เรื่อง
เรื่องเทคโนโลยีดีอย่างเดียวแต่เวลาเราบอกเล่าเราสตอรี่เทลลิ่งของเราเนี่ยเขาถึงบอกให้บอกเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังด้วยอินสปิเรชันเพราะว่าคนที่เข้ามาในเนเจอร์ของคนที่จะเข้ามาจ่ายเงินในคราวด์ฟันดิ้งเนี่ยจิตวิทยาล้วนๆนะคะเล่นที่ความรู้สึกของเขาเขาอยากเป็นผู้นำ change เขาอยากจะ contribute อยากจะสนับสนุนน้องๆที่มีไอเดียดีๆให้สามารถสร้างนวัตกรรมดีๆที่จะไปสร้างประโยชน์ให้กับโลกสร้างหรือว่า contribute ด้วยความที่ถ้าเกิดเป็น donation เนี่ยคืออยากช่วยคนเนี้ยด้วยเงินที่เรามีเราอยากช่วยอย่างเงี้ยคือต้องเล่นที่ความรู้สึกของเขาเยอะๆอะค่ะแล้วถ้าดูเนี่ยค่ะพยายามkey success factor คือพยายามต้องเลือกนอกจากเลือก right platform at the right time แล้วเนี่ยค่ะคือแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวดีๆแล้ว strategy ของเราเนี่ย เวลาเราทำอะไรเนี่ยเราถ้าเราบอกเขาตรงๆเลยอะค่ะว่าเรานิดเงินเท่านี้แล้วเราจะเอาเงินไปทำอะไรถ้าเขาเชื่อเรา crowdfunding เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับ trust ถ้าเขาเชื่อเราเนี่ยเขาจ่ายแล้วเราต้อง deliver ไอ้ที่เรา promise เขาไว้ทั้งหมดอะไรที่เรา commit ตรงนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือต้องทำให้เขาเชื่อเราแล้วก็มั่นใจว่าเขาจะมีส่วนร่วมในการเติบโตของเราที่จะให้ดันไอ้สิ่งที่เรามีความคิดหรือมีจินตนาการดีๆออกมาได้อะค่ะเสริมที่ดร.สลันพูดของเมื่อกี้นิดนึงครับเมื่อกี้เนื่องจากรายละเอียดมันเยอะนะครับจะไม่ได้นำเสนอหมดแต่เมื่อกี้ที่ดร.พูดถึงเรื่อง IP issue นะฮะนี่ย้อนกลับมาครับคือจริงๆใน process of implementing ป่ะครับต้องไปที่แบบสุดแต่สุดนะครับเดี๋ยวหลังจากคอมเมนต์ของคุณชัยยุทธนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้ซักถามครับเวลาอาจจะไม่เยอะนักนะครับแต่ว่าจะเป็นทั้งคำถามหรือว่าเป็นความเห็นได้ทั้งหมดนะครับนะครับคือใน process mapping อยู่นี้จะเห็นจริงๆก็งานนี้ผมไม่ได้คิดเองคนเดียวนะครับก็โปรเจคชั่นข้างล่างนะครับเป็นงานอะไรนะ thesis เป็นญาโทเป็นปริญญาโทนักศึกษาในฟินแลนด์นะครับจริงๆอ่านเขาแล้วก็รู้สึกนักศึกษาบ้านเราปริญญาโทปริญญาเอกยังไม่ได้ยี้เลยน้องนั้นแต่ว่าเอาเข้ามาก็เลยมีฐานชัดหน่อยนะครับแล้วก็มา modify ประมาณตอนนี้ 30% อันนี้ modify จาก experienceนะทั้งนองนั้นแต่ว่าเขาได้พูดถึงจุดหนึ่งคือเรื่อง IP issue นะครับซึ่งเหมือนว่าในตอนแพลนเนี่ยพูดง่ายๆว่าตอนแพลนเนี่ยควรอันที่หนึ่งคือการ choose cloud sourcing model คือหมายว่าที่เราจริงๆในแง่ของ cloud sourcing platform เนี่ยควรจะต้องจัดเตรียมโมเดลเป็น template ไว้อย่างน้อยก็ประมาณ 5-10 แบบนะเพราะว่าแต่ละอะไรนะมันก็จะมีประโยชน์อะไรแตกต่างกันเพราะอย่างที่พูดถึงตอนแรกว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราถ้าต้องการให้เกิดสปีดเกิดคนที่จะมารันโปรแกรมในหรือแคมเปญในแพลตฟอร์มเราเนี่ยเราต้องมีตรงนี้อยู่คือถ้าไม่มีนี่คือเหนื่อยช้ามากนะครับตรงนั้นนี่คืออันหนึ่งนะฮะอันที่สองคือเรื่องของ participant motivation คือต้องเข้าใจให้ได้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยในโจทย์อันนี้นะครับไอ้ธุรกรรมอันนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วอะไรคือจุดที่จะไปเรียกว่านะฮะดึงดูดคลาวด์เข้ามาคือต้องกำหนดจุดนี้ชัดเจนเพราะว่าในแคมเปญถ้าเราไม่เข้าใจจุดนี้นี่ก็คือเรียกว่าอะไรนะเฟลตั้งแต่แรกเริ่มนะครับสำหรับนั้นแล้วก็อันที่3ที่เขาเรียกว่าเรื่องของ IP issue นะครับอันนี้เป็นข้อเสนอในpaper ทาง thesis นี้ที่ผมมาเพิ่มเรื่อง research agenda นะเพื่อจะ match กันว่าจริงๆจากเรื่องของ social cost มาเนี่ยทาง Nextech เองควรจะต้องเอาเรื่องของ research agenda ที่มีอยู่ research portfolio ที่มีอยู่มาอะไรนะมาแมปกับ IP issue ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือ strong หรือว่า strength ของ Nextech คือมี research แต่จริงๆถ้ามองจากพอร์ตที่เคยเห็นเนี่ยคือว่าเรื่อง health เนี่ยน่าจะสบายๆผมว่ามีเรื่องอะไรหลายอย่างที่อยู่ในพอร์ตของเลยนะ
ของเมคเทคเนี่ยที่สามารถจะต่อยอดได้เลยนะครับเรื่องอาร์เคดิลเจอร์อาจจะมีบ้างแต่ว่าอาจจะต้องหาเรียกว่าอะไรนะอะไรเพิ่มเติมขึ้นหน่อยนะครับในตรงจุดนั้นนะเรื่องรีเสิร์ชแพลตฟอร์มไฟจูนคือว่าในเรื่องของคลาวด์แพลตฟอร์มเมื่อเรารันคลาวด์ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูคือที่เราเรียกว่าคลาวด์เอฟเฟกต์คือแคมเปญต่างๆที่เราเอาเข้ามารันปั๊บต้องวัดเลยว่ามีซักเซสเป็นยังไงในเชิงของที่เราเรียกว่าคลาวด์เอฟเฟกต์เพื่อเราจะได้พูดง่ายว่ามีเลสเซอร์เลิร์นมีการรีไฟน์เมธอดคือเอาเลสเซอร์เลิร์นตรงนั้นมาปรับวิธีการต่างๆนะครับคือในความหมายว่าจริงๆสมมติน้องฝนนี่คือเริ่มทำแคมเปญแรกอาจจะเฟลนะฮะแต่มันจะตอบไม่ได้ว่าเฟลตรงไหนนึกออกไหมฮะคือเริ่มตอบได้ว่าเฟลตรงไหนปั๊บคำหน้าก็อะไรนะมาอีก คือถ้าเราเฟลเสร็จแล้วเราก็นั่งมองหน้ากันแล้วบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่า น้องฝนก็จะไม่มาอีกนึกออกไหมฮะอันนี้คือจุดที่สำคัญคือว่ามันก็ต้องมีการทำเรื่องของการกรอกการวัดเพื่อจะวัดคลาวด์เอฟเฟกต์หรือมา refine method แล้วก็เรา refine method ในอะไรฮะในอะไรนะฮะคลาวด์แล้วเนี่ยเราต้องมา refine อะไรฮะ research platform จะ research ของทางเนี่ยคือก็เอาตรงเนี้ยมาปรับทิศทางของอะไรฮะของ research portfolio หรือ research agenda ต่างๆอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็น ecosystem ทั้งกระบวนที่จะสามารถเชื่อมโยงระหว่างอะไรฮะการบิลตัวคลาวด์แล้วก็เรื่องของการปรับทิศทางของ research agenda ให้อะไรให้มันสอดคล้องกันไปซึ่งถ้ารัน process นี้ไปเป็นอะไรฮะเป็น continuous improvement มันก็จะอะไรฮะมันก็จะค่อยๆถ่ายบินกันเข้ามาแล้วก็มันก็จะบิลคลาวด์แล้วก็ทำให้ research เนี่ยมันเข้าเป้ามากขึ้นดีนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์นะฮะเพราะว่าอันนี้คิดแบบเร็วๆเลยเพราะว่าใช้เวลา3วันทำ presentation ชุดนี้มานะครับก็อะไรไปยืมงานของชาวบ้านเข้ามาก็เท่าที่ดูของคนนี้น่าจะคอมพลีทผมก็มาต่อยอดเรื่องของโซเชียลเรื่องของ research เข้ามานะครับแต่ว่าถ้ามีการคุยการ refine ในที่ก็จะ refine เป็นโมเดลที่ทางนิติหรือสวทช. อาจจะใช้ได้ดีเลยนะครับครับจริงแล้วเวลาเราค่อนข้างจำกัดนะครับอย่างว่าประเด็นเลยมีพอสมควรนะฮะแต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยจริงถ้าเราประเมินเรื่องของความพร้อมไม่แน่ใจว่าผมสรุปมาถูกหรือเปล่านะครับว่ามีความพร้อมในเรื่องของ tool เทคโนโลยีนะครับหรือแม้แต่ตัว cloud ตัวฝูงชนที่เขารออยู่เนี่ยผมก็มีความพร้อมพอสมควรนะในรวมถึงในเมืองไทยผมก็ว่ามีคนที่พร้อมมีพอสมควรแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะหาจริงๆที่เราเหมือนกับพี่อ่อนไหนพูดถึงความพร้อมเรื่องความเชื่อมั่นนะความเชื่อมั่นเนี่ยเราทำจริงๆจะให้ประชาคมวิจัยมีความเชื่อมั่นหรือมีความรู้ความเข้าใจคือบางคนเนี่ยผมไปคุยนะรู้จักคลาวด์ฟันดิ้งหรือเปล่าเขายังรู้ถึงคลาวด์ที่ไปเอาก้อนเมฆเขาคลาวด์คอมพิวติ้งมันได้อยู่ตอนนี้นะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของความพร้อมเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ทำยังไงจะให้เกิดความเชื่อมั่นได้เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับอันที่จริงก่อนที่เราจะพอคือที่ผมส่งเมลไปมีคนเขียนมาหลายเรื่องนะครับว่าอยากมาวันนี้ความคาดหวังเขาคือว่าอยากให้เกิดช่องทางในการที่เราจะได้พูดคุยกันในคนที่มีความสนใจในเรื่องของคลาวด์ฟันดิ้งด้วยกันนะครับนั่นตรงนี้ผมคิดว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปถึงท่านว่าที่เราจะต้องทำยังไง1 2 3นะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะผมก็อยากจะให้เกิดวงเนี้ยนะครับอาจจะมีการเสวนามากขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็กระจายความรู้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้ามีอะไรเสริมนะครับ